อข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8นาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะไพบูลย์นะคะเตรียมคุยกับกรรมธิการแก้รัฐธรรมนูญค่ะที่จะเชิญแกนนำแฟลชม็อบนะคะมาคุยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐค่ะในฐานะรองประธานคณะกรรมการศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการทำงานของคณะกรรมการค่ะว่าเบื้องต้นได้มีการพิจารณาเนื้อหาของรัฐธรรมนูญ2560ทั้งฉบับในภาพรวมแล้วขณะนี้กำลังลงรายละเอียดของแต่ละหมวดนะคะถึงหมวดรัฐสภาค่ะส่วนเรื่องที่การชุมนุมแฟลชม็อบของนักศึกษามีประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นก็จะเสนอให้ที่ประชุมวันพฤหัสบดีนี้นะคะในวันพฤหัสบดีนี้ค่ะให้เชิญตัวแทนนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วยเพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ก็คาดว่าน่าจะรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาได้ภายในเดือนนี้ค่ะทางนี้นายไพบูลย์ยังยอมรับด้วยว่าคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมีแผนที่จะลงพื้นที่ต่างๆเพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนด้วยแต่เบื้องต้นเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะทำให้ต้องมีการปรับแผนยกเลิกการลงพื้นที่เพื่อไปรับฟังความคิดเห็นเอาไว้ก่อนแต่จะมีการลงพื้นที่หรือว่าใช้พื้นที่ของรัฐสภาในการรับฟังความคิดเห็นแทนค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะประชุมติดตามคลี่คลายคดีที่4ชาวจีนค่ะเป็นผู้ต้องหาฆ่าเพื่อนร่วมชาติและยัดศพใส่กระเป๋าความคืบหน้าในคดีที่4ชาวจีนฆ่าเพื่อนร่วมชาตินะคะยัดกระสอบนำไปทิ้งในแม่น้ำปิงในเขตจังหวัดกำแพงเพชรค่ะล่าสุดตำรวจเมียนมาก็จับกุมได้แล้ว2คนนะคะสำหรับผู้ต้องหาก็คือในฝันกลางๆและในฉินเหมี่ยวค่ะพร้อมผู้นำพาที่ชื่ออ่องเหรียญวินนะคะอายุ30ปีเป็นหญิงชาวเมียนมาเชื้อสายจีนตรวจยึดรถยนต์เก๋งสีดำเช่า1คันบัตรประชาชนปลอมเมียนมา2ใบค่ะเงินสดประมาณ 232,000 จาร์ตโดยจับกุมที่ท่าเรือทางทิศใต้ของนครย่างกุ้งนะคะก่อนที่ทั้งหมดจะออกทะเลโดยล่าสุดพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะก็เดินทางไปติดตามคลี่คลายคดีนี้ค่ะประชุมร่วมกับพลตำรวจโทอภิชาติศิริสิทธิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6นะคะและพลตำรวจตรีปริญญาวิสิทธดากุลนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากค่ะเพื่อหารือแนวทางการทำงานและดำเนินคดีกับคนร้ายรวมทั้งประสานขอตัวคนร้ายที่ถูกจับกุม2คนเพื่อให้ทางการเมียนมาส่งให้ตำรวจไทยนำมาดำเนินคดีเพราะว่าคนร้ายก่อเหตุในประเทศไทยซึ่งการประสานงานขอตัวคนร้ายกับตำรวจเมียนมานั้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันนะคะในการขอตัวกลับมาดำเนินคดีค่ะสำหรับคนร้ายอีก2คนที่ยังคงหลบหนีตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการเร่งติดตามเพื่อมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะไปปิดท้ายกันที่สภาพอากาศกันบ้างนะคะช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนด้านตะวันออกนะคะของทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกให้ระมัดระวังพายุที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งอาจจะมีลมแรงแล้วก็ลูกเห็บตกด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะบริเวณด้านตะวันออกของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ขณะที่ในตอนกลางวันอากาศจะค่อนข้างร้อนค่ะก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนภาคใต้ช่วงนี้จะมีเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่เท่านั้นค่ะกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้อากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ประมาณร้อยละ10ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ 25-27 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสค่ะจบการเสนอข่าว 8:06 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN